สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะมาทำการเปลี่ยนขยะในครัวเรือนของเรานะคะให้มาเป็นปุ๋ยด้วยถังแบบนี้ค่ะเป็นถังขยะที่มีฝาปิดแล้วก็เจาะรูด้านล่างแบบนี้นะคะหลายๆบ้านนะคะก็คือจะเอาไปฝังไว้ใกล้ๆกับต้นไม้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาเศษอาหารเศษที่เหลือๆในครัวเรือนเนี่ยเอาไปใส่ค่ะเพื่อหมักนะคะให้เป็นปุ๋ยไส้เดือนจะได้มานะคะทำให้ดินดีค่ะแต่วันนี้ก็คือดาวจะไม่ขุดดินค่ะโดยดาวจะใช้ตัวช่วยนะตัวช่วยของดาวก็คือล้อยางรถยนต์ค่ะที่เห็นวางอยู่ข้างๆนั้นนะคะดาวใช้ล้อยางรถยนต์ที่กลับแล้วแบบนี้เป็นตัวช่วยในการทำปุ๋ยหมักของดาวนอกจากนี้นะคะเรายังมีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ข้างๆด้วยตรงนี้เนี่ยดาวก็จะไว้ข้างๆใกล้ๆกับต้นมะเดื่อตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะเดื่อเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยดาวก็จะเอาดินใส่ลงไปในล้อยางรถยนต์นิดหน่อยนะคะดินที่ใช้ก็เป็นดินที่เราทำการหมักไว้ก็ใช้ได้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเกลี่ยให้เรียบๆนะคะเสร็จแล้วก็จัดแจงเอาถังวางตรงกลางเลยค่ะหาที่วางให้เหมาะๆเลยนะคะแบบนี้ในขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะเอาดินที่เราผสมหรือว่าหน้าดินต่างๆที่เรามีเนี่ยใส่ลงไปให้เต็มเลยลืมบอกไปนะคะถังดำเนี่ยดาวไม่ได้ตัดเองนะคือเทศบาลเขาให้มาค่ะเพื่อที่เราจะได้ฝังเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะเป็นการช่วยทำให้บ้านเราหรือว่าครอบครัวเราเนี่ยมีถังสำหรับหมักปุ๋ยค่ะให้ทุกบ้านเลยนะคะบางบ้านเทศบาลเขาจะมาขุดให้เลยค่ะแล้วก็ฝังให้นะคะแต่ว่าอย่างบ้านเราเนี่ยเราขอที่จะทำเองค่ะหลังจากใส่ดินจนเต็มแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มปลูกต้นไม้กันได้แล้วค่ะอันนี้เราก็จะเป็นหอมแบ่งนะเราก็เอาหอมแบ่งมาปลูกค่ะไม้ที่ปลูกนะคะก็ดูด้วยค่ะว่าเราควรที่จะปลูกไม้แบบไหนไม่ใช่ว่าปลูกไม้ใหญ่นะคะก็ไม่เหมาะค่ะอันนี้เราก็จะเป็นปลูกเป็นหอมนะคะหอมแบ่งแบบนี้หรืออาจจะปลูกเป็นพวกสะระแหน่ก็ดีนะคะคะน้าผักต่างๆพวกนี้ปลูกได้ค่ะและเราก็ต้องดูพื้นที่ที่เราตั้งด้วยนะคะว่าอยู่ร่มหรือแดดค่ะต้นไม้บางชนิดชอบแดดนะคะบางชนิดก็ไม่ชอบค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆด้วยค่ะข้างๆนี่ก็เป็นสะระแหน่นะคะเริ่มไหลลงมาแล้วค่ะเดี๋ยวสะระแหน่ก็จะมาเต็มพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะอย่างขอบๆตรงนี้เนี่ยดาวก็จะปลูกอีกสักอย่างนึงก็คือเดี๋ยวดาวจะหาเป็นจินจูชายมาปลูกร่วมด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีแดดลำไรซึ่งจินจูชายเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะดาวก็หักแล้วก็เอามาจิ้มจิ้มจิ้มเลยค่ะเป็นง่ายมากๆจิ้มแบบนี้นะคะปักชำแบบนี้ก็เป็นค่ะสำหรับจินจูชายนะคะดาวก็ใช้บ่อยค่ะส่วนมากก็เด็ดใบเอาไปปั่นนะคะรวมกับน้ำปั่นของดาวค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับจินจูชายค่ะแล้วก็ขยายง่ายเป็นง่ายด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเศษผักแล้วก็เปลือกผลไม้ต่างๆจริงๆก็เป็นเศษอาหารได้ด้วยนะใส่ลงไปเลยค่ะเพราะเขาย่อยสลายเนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารเป็นปุ๋ยนะคะตรงนี้เนี่ยจากดินแข็งๆก็จะนิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ามีอาหารมีจุลินทรีย์ทำงานค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่พวกเศษอาหารเศษอะไรแล้วมีกลิ่นนะคะท่านผู้ชมก็นำจุลินทรีย์ EM ค่ะผสมน้ำรดลงไปนะคะก็จะช่วยย่อยเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารต่างๆได้ดีเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็ผ่านมาประมาณ1อาทิตย์กว่าๆนะคะก็จะเห็นว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ดูงามมากเลยนะคะต่อไปที่ตรงนี้ก็จะมีพวกไส้เดือนต่างๆมาอาศัยทำให้ดินดีขึ้นค่ะแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ข้างๆถังหมักของเราตรงนี้นะคะก็จะงามด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีที่เราทำนะคะสำหรับถังหมักใช้เองในครัวเรือนทำง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องขุดเลยค่ะและเรายังสามารถที่จะปลูกพืชรอบๆได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปทำตามกันดูได้นะคะถ้าเทศบาลแจกถังมาแบบนี้ก็ทำได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ